พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้ไปเป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลพร้อมมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี2562นะครับมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับรางวัลรวม34รางวัลด้วยกันแล้วก็มีรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดินวิ่ง Good Guy Run 2019รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดีแก่หน่วยงานต่างๆด้วยนะครับโดยท่านนายกครับได้เน้นย้ำนะครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นถือว่าเป็นภัยร้ายแรงส่งผลเสียต่อประเทศรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหารวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายต่างๆให้มีความครอบคลุมและก็บรรจุไว้ในแผนการปฏิรูปทุกด้านแล้วแต่ก็ยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องยากยืนยันครับว่ามีความตั้งใจเต็มร้อยที่จะแก้ปัญหาไม่ได้ละเลยไม่ได้นิ่งนอนใจและก็มีกระบวนการในการตรวจสอบที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายประชารัฐในทุกพื้นที่แต่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะฮะเพราะว่าการทุจริตท่านนายกบอกว่ามีหลายรูปแบบนอกจากในเทิงทางกฎหมายแล้วนะครับยังต้องใช้มาตรการทางสังคมเนี่ยเข้าไปลงโทษด้วยนะฮะลองไปฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีครับนะครับเพราะนั้นมันมีส่วนทั้งมันมีหลายๆส่วนซึ่งเราต้องสร้างจิตสำนึกของพวกเราความร่วมมือเนี่ยสำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้นะครับในการที่ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคำว่าดีกว่าคือในทุกมิติและในเรื่องการทุจริตนั้นเป็นประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเช่นเดียวกันไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันลองไปฟังเสียงช่วงนี้ครับข้าพเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำการทุจริตจะยึดมั่นในความยุติธรรมยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนจากปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะเดินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจตลอดไปก็ขอให้